ับนัทธาอินไซด์ไทยแลนด์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณอมรรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีประจำวันอังคารนะคะ17มีนาคมนะคะกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวทุกท่านค่ะอยากจะเปิดความในใจถึงคุณผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ไหมครับรายการของเจาะลึกทั่วไทยเช้าเมื่อวานเนี่ยได้สร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงสตรีเป็นอันมากเขาบอกว่าในแวดวงนักสิทธิสตรีทั้งหลายเขากำลังจะรวมตัวกันมายกป้ายประท้วงที่หน้าสถานีวิทยุประท้วงคุณหน้าสถานีโทรทัศน์ประท้วงรายการเจาะลึกทั่วไทยพาดพิงเมื่อวานเรื่องของเรื่องหมาแก่ปากเปราะพูดในรายการเช้าเมื่อวานว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในโลกเนี่ยก็คือผู้หญิงโดยเฉพาะเวลาที่ผู้หญิงแค้นไม่ใช่โกรธนะมากกว่าโกรธแค้นถูกแย่งแฟนเหรอคะและเรื่องแค้นที่ทำให้เพศเมียสามารถเป็นบ้าเป็นหลังได้นะก็คือแค้นเรื่องผู้ชายสามารถที่จะกระทำเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ทุกวิธีการโดยลืมคิดไปว่าขณะที่คุณพยายามจะทำลายฝ่ายตรงข้ามนั้นสิ่งที่คุณกระทำไปมันก็ย้อนกลับมาทำลายตัวคุณเองด้วยผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เข้าใจถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสองหญิงหนึ่งชายลองอันนั่นเพศผู้แน่ๆหมอแอร์ส่วนเพศเมียอีก2คนนั้นนะครับก็คือหมอแอร์กับไฮโซตั๋มกับไฮโซตั๋มโดยเฉพาะไฮโซตั๋มไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณทำลงไปคุณรู้หรือไม่มันย้อนกลับมาทำลายความรู้สึกพี่น้องวงตระกูลพ่อแม่ของคุณแต่ผมเห็นผู้หญิงคนนี้ผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่เอาน่ากลัวเป็นบ้าเลยใจเย็นพอสาระดีกว่าเมื่อวาน16มีนาหวยออก92มันตรงเพลงตรงไหนเนี่ยนั้นสปีดพาดหัวตรงเพลงอายุพ่อคุณเฮทั่วไทยรับทุนหน้าโคราชยิ้มแก้มปริทั้งเมืองขอบคุณหลวงพ่อเจ๋งจริงไอ้เวลาเจ๋งจริงอ่ะไม่พาดหัวนะหนังสือพิมพ์แล้วทำไมเห็นพาดกัน9191พอ92ตรงเพลงนี่งงนะหลายคนก็งงนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ขอบคุณหลวงพ่อเจ๋งจริงแต่เวลาเอาหวยหลวงพ่อไปแทงแล้วเจ๋งอ่ะไม่เห็นพาดหัวนางเศร้าซึมอยู่ขอบคุณหลวงพ่อเจ๋งจริงก็มีคนถูกเยอะนะ92นะดูตามหน้าสื่อออนไลน์มากันอีกเรื่องนึงเมื่อวาน16มีนาหวยออก92นะพิมพ์พาดหัวข่าวตรงเพลงอายุพ่อคุณว่ากันไปวันนี้ครับ17มีนา17มีนาคมวันนี้มีอะไรคะอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดจะนำตัวคุณบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับพวกรวม21คนจะนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีจำนำข้าวเนี่ย G2G เนี่ยแหละอาญาคดีอาญาใช่ค่ะเป็นคดีอาญานะคะทุจริตจำนำข้าว G2G นะคะวันพรุ่งนี้18มีนาจะมีการประชุมที่น่าสนใจอยู่ในการประชุมเป็นการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฟังให้ดีนะคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับจริงๆแล้วมันก็คือคณะกรรมการดิจิทัลแห่งชาตินั่นแหละแต่ว่ารอกฎหมายเป็นทางการรอตั้งเป็นทางการนั้นก็จะมีคณะกรรมการลำลองขึ้นมาเพื่อแอคชั่นในบางเรื่องที่แอคชั่นได้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียกมันว่าคณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็มีการประชุมกันวันพรุ่งนี้ค่ะเรื่องร้อนที่ทั้งแวดวงธุรกิจและเผยการเมืองก็โฟกัสกันอยู่นะครับเห็นจะเป็นเรื่องที่จะมีการเสนอให้นายกลุงตู่ใช้อำนาจที่มันล้นพ้นมือนะฮะที่มีอยู่ในมือทุบเปรี้ยงไปเลยต้องประมูล 4G ปีนี้ใช่แล้วรอคอยกันแล้วอยากจะใช้กันแล้ว 4G ให้เปิดประมูลปีนี้เรื่องนี้มันมีนัยยะทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองเขาบอกว่าอาจารย์สิทธิชัยโพไขอุดมที่ปรึกษารองนายกเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะอาจารย์สิทธิชัยกระซิบกับใครไม่ทราบแต่บังเอิญมันเข้าหูหมาแก่กระซิบจังไปหน่อยกระซิบว่าไงคะมีคนไม่อยากให้ประมูล 4G ปีนี้อ้าวทำไมอ่ะอยากจะแสดงว่าได้รับผลกระทบไปสิไม่ใช่
กำลังเป็นต่ออ๋อกำลังเป็นต่ออยู่โอเคโอเคพอเดี๋ยวจะซวยแค่นี้พอแค่นี้พอวันที่19มีนาวันที่19มีนานะคะก็มีการพิจารณานะคะศาลฎีกานะคะจะพิจารณานะคะว่ารับฟ้องคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่ใช่ไหมคะศาลฎีกาแผนกคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำสั่งใช่รับหรือไม่รับว่าจะรับคดีอาญาข้าวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไว้พิจารณาหรือไม่ค่ะ19มีนาคมนี้19มีนาใช่ไหมใช่ค่ะวันพฤหัสบดีนี้แหละค่ะ20มีนา20มีนาก็จะรู้อนาคตแล้วก็ทิศทางของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์นะคะศาลล้มละลายกลางจะชี้ขาดวันนั้นนะคะว่าจะให้ทำแผนฟื้นฟูเพื่อความอยู่รอดหรือว่าจะให้ล้มละลายไปเลยไม่ล้มละลายก็ฟื้นฟูไม่ฟื้นฟูก็ล้มละลายแต่เห็นตอนนี้กำลังทำแผนฟื้นฟูกันจ้าระวันไม่รู้เตรียมตัวแววว่าฝั่งคณะกรรมการสหกรณ์คลองจันทน์นั้นมีแนวคิดที่จะไปเชิญผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นชื่อนี้ทีไรหนังสือพิมพ์ตกพาดหัวข่าวทนายทักษิณอ๋อเหรอมาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ในการทำแผนฟื้นฟูสหกรณ์คลองจันทน์ค่ะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีโอกาสเราจะติดตามนะฮะเราจะติดตามมารายงานนะฮะอย่างอุบไว้ก่อนผู้ชายคนนี้เวลาเป็นข่าวไปมักจะถูกพาดหัวข่าวว่าทนายทักษิณว่ากันไปประมาณนั้นเป็นประเด็นอีกจนได้นะ เป็นประเด็นอีกจนได้นะสากลเครดิตยูเนียนของจันนะหาเรื่องมีประเด็นจนได้ เป็นความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์นี้นะคะกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะไปกันที่เรื่องนี้ไหม